วัสดีครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้คือจะทราบได้อย่างไรว่าท่านกำลังตกอยู่ภายใต้ความเครียดรุนแรงท่านผู้ชมครับในกรณีที่คนเราตกอยู่ภายใต้ความเครียดรุนแรงหากไม่สามารถจัดการแก้ไขมันจะทำให้ท่านผู้นั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆยกตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานประเภทที่2โรคอ้วนภาวะซึมเศร้าและอื่นๆอีกประเด็นสำคัญก็คือมีบางคนนะครับที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะความเครียดไม่ทราบว่าตนเองกำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาวะดังกล่าวที่กล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าความเครียดนั้นมันเป็นภาวะที่เกิดได้บ่อยและเกิดได้นานจนทำให้คนที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะดังกล่าวเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ปกตินะครับเพราะมันสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ท่านผู้ชมครับความเครียดเรื้อรังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสมองต่ออารมณ์ต่อกายและต่อพฤติกรรมของเราโดยจะทำให้เกิดอาการต่างๆมากมายเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเกิดมีอาการตั้งแต่3ถึง5อย่างขึ้นไปและเป็นเวลานานหลายอาทิตย์ให้ถือว่าท่านกำลังตกอยู่ภายใต้ความเครียดรุนแรงยกตัวอย่างเช่นท่านมีความรู้สึกว่าสมองของท่านไม่แจ่มใสประการที่2ท่านเกิดมีอารมณ์เสียและหงุดหงิดบ่อยๆเกิดมีความวิตกกังวลในบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาประการที่4ไม่สนใจตนเองเลิกชอบในสิ่งที่ตนเองชอบมาก่อนมีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางสังคมประการที่5การกินอาหารเปลี่ยนไปหันไปกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูงชอบของหวานซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคอ้วนขึ้นประการถัดไปมักจะทำให้เกิดมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดหลังปวดเอวโดยไม่ทราบสาเหตุนอนไม่หลับชอบง่วงในตอนกลางวันและไม่ค่อยมีพลังงานเมื่อยล้าประการสุดท้ายเกิดเป็นไข้หวัดบ่อยๆนั่นคืออาการและอาการแสดงของคนที่กำลังตกอยู่ภายใต้ความเครียดเรื้อรังท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ